ทีมงานตัวพ่อและนายสงขลาครับไปกันที่สวนสัตว์สงขลาครับวันนี้วันช้างไทยนะครับ13มีนาคมของทุกปีเป็นวันช้างไทยสวนสัตว์สงขลาก็มีกิจกรรมใหญ่เอาให้ใหญ่ให้สมกับวันช้างไทยจัดขึ้นที่ส่วนจัดแสดงช้างเอเชียสวนสัตว์สงขลาเพื่อให้ทุกคนรู้ว่า13มีนาคือวันช้างไทยเป็นวันของช้างที่เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองงานนี้งานช้างเพราะว่าสวนสัตว์สงขลาก็ตั้งอยู่ในตำบลเขารูปช้างมีแต่คนใหญ่ๆมาในงานเริ่มจากคนนี้เลยครับนายพิเชษฐ์ทัพนวัฒน์ผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลาเจ้าที่นี่ก็ใหญ่สุดของสวนสัตว์สงขลาแล้วนายนราธิปคำทัพนายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้างคนนี้ก็ใหญ่สุดในเขารูปช้างแล้วครับมาเป็นประธานในพิธีเปิดแล้วก็ยังมีพระครูโกศลอัตกิจเจ้าอาวาสวัดโคกเปรี้ยวหลวงพ่อก็ใหญ่สุดในวัดแล้วก็นายณัฐพัฒน์ชุมทองเชิดบำรุงเลขานุการนายกอบจสงขลาคนนี้ก็ใหญ่ในอบจสงขลาครับแล้วก็มีตัวแทนจากภาครัฐและเอกชนที่ส่งตัวแทนมาร่วมคนที่มาเป็นตัวแทนนี่ก็แค่ได้ทั้งนั้นครับและมีคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนวัดสุภาสิตารามอำเภอปากประยูนจังหวัดพัทลุงครับมาด้วยนี่ถ้าไม่ใหญ่จริงไม่มาถึงสงขลาครับสมกับงานช้างจริงๆเลยครับงานนี้และที่ขาดไม่ได้ก็ทีมงานตัวพ่อนี่แหละครับช่องนี้ดังใหญ่แล้วครับในสงขลามีกิจกรรมหลายอย่างครับซึ่งสำคัญสำหรับช้างทั้งนั้นเช่นพิธีไหว้สารปากกรรมเคยได้ยินไหมครับพิธีนี้เป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีมรดกภูมิปัญญาของชาวกุยที่มีความผูกพันกับช้างนะครับการแสดงรำมโนราชุดพลายงามตามโขงพิธีให้พรช้างและก็จัดบุฟเฟ่ให้กับช้างได้กินกันมางานช้างแล้วไม่มีช้างได้ไงล่ะครับนี่ไงครับช้างตัวนี้ชื่อว่าสวยครับอายุ36ปีเป็นช้างที่สวยที่สุดของสวนสัตว์สงขลาสวยก็สวยเสน่ห์ก็แรงเพราะถ้าใครมาเที่ยวสวนสัตว์สงขลาก็ต้องพามาดูช้างสวยของเรานี่แหละครับงานนี้สุภาพสตรีของเรามีงอนครับมีงอนบอกฉานก็ใหญ่พอๆกับช้างแต่ว่าทำท่าผัวไม่ผันแลทีช้างใหญ่ว่าฉานหลายเท่าพาลูกพาหลานไปแลกันจังบางคนบอกตอนได้กันใหม่ๆเรียกฉานว่าน้องมดแต่ตอนนี้เรียกฉานว่าอีช้างไปไหนทีหวาดมาแต่ไกลมึงแต่งตัวทำไหลแรงใหญ่เท่าช้างแล้วไม่ต้องน้อยใจครับไม่ต้องน้อยใจเพราะว่ายังไงเขาก็รักตัวเองเท่าช้างนะจบเรื่องช้างนะครับวันนี้วันช้างไทยทิ้งท้ายด้วยภาพบุฟเฟ่ผลไม้ที่ทางสวนสัตว์สงขลาจัดให้เจ้าสวยได้กินคลายร้อนเอาให้จุกจุกกันไปเลยเพราะว่าวันนี้มันเป็นวันของเธอ